ลายไปมาจับคู่จูจีอยากมีรักสักคนมีหรือจนขอให้ใจดีเอ่ยชวนน้องนวลชวีไปกับพี่เที่ยวกันที่อ่างทองไปไปนะแม่คุณไปทำบุญวัดแก่ใจทองสมเด็จอาจารย์โตแล้วจะได้สุขใจเรื่องรองพักบ้านพี่สักคืนพาควันยืนเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องบ้านพี่อยู่ที่โพธิ์ติดฝั่งคลองแม่น้ำเจ้าพระยาจะพานวลน้องลงเรือสุขใจเหลือลมพัดเย็นกายน้องนั่นที่จะเป็นคนพายชมคิวไปเพลินใจเพลินตาถูกคลื่นซัดพัดแรงเรือตะแคงเอียงซ้ายเอียงขวาเรือใหญ่มันวิ่งสวนมาคลื่นซัดซ่าน้องจ้าอย่าตกใจรีบพาน้องขึ้นท่าแล้วก็มาพานั่งรถต้นสนสุขเหลือล้นพระเนรมากมายไปวัดสักคุณาแล้วย้อนมาแวะวัดนาไนทำบุญให้ทั่วทั่วไปเกิดชาติไหนจะสบายอุราทำบุญให้ทุกปีโชคจะดีกับน้องร่วมทำกันมาบุญจะช่วยผลักดันให้พบกันชาตินี้ชาติหน้ารักเราสมปรารถนาตราบชีวารักนั้นไม่จืดจางพาแม่ยกแม่ย่าชมวัดวาที่สิงห์บุรีปิดทองวัดพระนอนจักรีแล้วก็รีบไปวัดพระนางพอดาวเดือนเริ่มตกชวนแม่โยมรีบออกเดินทางทำบุญใกล้จะสว่างพาแม่นางมานอนข้างโพธิ์ลาลาสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพลังภูผาอาจารย์ป้องก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตรงนี้เหมือนเดิมนะครับช่วงเวลาสบายๆตรงนี้ในช่วงของบอกเล่าข่าวเพลงอยู่กับท่านตรงนี้ตาป้องนะครับขอบพระคุณไปยัง FM 89.75 MHz ครับคลื่นสมุนไพรพระนครศรีอยุธยาลุงอูประตูจีนด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊ดิ่งด้วยเนาะ FM 98.25 MHz สมบัติบุรีบางบัวทองครับนำเสียงนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีปทุมธานีครับ FM 91.0 MHz ออไลออโต้แอร์นางรองตรวจสภาพรถเอกชนครับพร้อมทั้ง FM 94.0 MHzนำเสียงนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอนางรองอีสานใต้ทั้งหมดเลยนะครับ FM 89.5 MHz Fresh Radio ครับวิทยุสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนครลำปางครับพี่เกียรตินิยมนำเสียงนี้ไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวนครลำปางครับแม่ฟองน้องนฤทธิ์อาหารตามสั่งอยู่ติดกับวีรพลทนายความนะครับแล้วก็ดีเจชัยศูนย์สมุนไพรหน้าวัดแจ่งหัวรินครับนำเสียงนี้ไปยังนครลำปางเปิดรายการด้วยบทเพลงของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับชวนน้องทำบุญบทเพลงนี้ถือว่าผมถือว่าเป็นบทเพลงที่ท่านผู้ประพันธ์เพลงนี้ได้ใส่สถานที่
เกี่ยวกับวัดวาอารามในเขตของจังหวัดอ่างทองได้อย่างละเอียดเลยนี่เสียวดีมากเลยล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งนะครับทั้งที่คุณเอกชัยนี่แกเป็นคนใต้นะแต่ว่าร้องเหมือนกับว่าเป็นคนในพื้นที่จริงๆเลยนะครับฟังแล้วเห็นภาพขึ้นมาเลยเห็นภาพขึ้นมาเลยพูดถึงอ่างทองก็ท่านผู้ฟังครับเมื่อวานก่อนนี่ที่ป่าโมกก็มีเรื่องมีราวเป็นข่าวกันขึ้นมาแล้วครับเป็นข่าวกันขึ้นมาผัวโร่แจ้งจับเมียนิสัยเดิมไม่เปลี่ยนย่องขโมยของในบ้านบอกทำมาแล้ว12ครั้งล่าสุดทีวียังผ่อนชำระไม่หมดเลยแจ้งจับเมียซะแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นข่าวเป็นข่าว ทนกันไม่ได้ทนกันไม่ไหวจริงๆแล้วครับเนื้อข่าวก็เป็นอย่างนี้นะครับเนื้อข่าวเขาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับนะเมื่อกลางดึกของวันที่10พฤษภานะครับร้อยตำรวจเอกอำนาจมีทองคำร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับได้รับแจ้งความจากนายดำรงนะครับอายุ47ปีครับเป็นคนงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งนี่ที่ตามเนื้อข่าวเลยนะครับว่าถูกนางบุญเหลืองอายุ48ปีที่เป็นภรรยาของตนเองก่อเหตุลักทรัพย์และก็หลบหนีไปจากการสำรวจทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปก็ประกอบด้วยโทรทัศน์ LG ขนาด32นิ้วมูลค่า 12,000 บาทโดยก่อเหตุภายในแคมป์คนงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งหมู่ที่6ถนนอ่างทองอยุธยาตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับท่านผู้ฟังครับซึ่งนายดำรงสามีนี่บอกว่าคนที่ก่อเหตุก็คือภรรยาของตนนั่นเองเมียนั่นแหละครับนายดำรงบอกว่าปกติเมียนี่จะไปมาประกอบกับตนก็มีปัญหากับเมียมาตลอดโดยเมียกับตนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานี่เมียนี่ก่อเหตุลักทรัพย์ของตนมาแล้ว12ครั้งจนมาถึงครั้งล่าสุดเมียบอกว่าเนี่ยมาเดินทางมาหาบอกว่าจะรออยู่ที่บ้านพักให้ตนกลับไปหาแล้วเมื่อตนกลับมาจากที่ทำงานก็พบว่าเมียไม่อยู่ในห้องแล้วก็เอะใจเดินดูซ้ายเดินดูขวาหายจ้อยโทรทัศน์ที่ซื้อมาครับท่านผู้ฟังครับยังผ่อนไม่หมดหายไปก็เลยมาแจ้งความครับเดินสำรวจโทรทัศน์ขนาด32นิ้วเมียยกไปจากแคมป์คนงานก็เลยทนไม่ไหวแล้วก็มาแจ้งความเลยกับท่านร้อยตำรวจเอกอำนาจบีทองคำร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วถ้าอย่างนี้จะว่ากันยังไงล่ะครับท่านผู้ฟังเมียที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มาเอาไปแบกโทรทัศน์32นิ้วออกไปเจ๊หมูป่าโมกไม่เห็นมั่งเลยหรือไงร้านลูกสาวสมบัติน่าจะตะโกนไล่จับซะหน่อยนะมันอีท่าไหนแล้วแบกทงโทรมันโทรทัศน์นะครับไม่ใช่คัตเติ้ลบัตรใหญ่เบ้อเริ่มเทิมขนาด32นิ้วแล้วแบกผ่านหน้าร้านเจ๊หมูหรือเปล่าร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอ่างทองก็เลยมาแจ้งความนั่นแหละครับคราวนี้ท่านร้อยเวรสอบสวนท่านพี่อำนาจนี่ร้อยตำรวจเอกอำนาจนี่จะว่ายังไงล่ะครับเพราะถ้าเจอลักษณะอย่างนี้นี่ถือว่าผิดกฎหมายไหมล่ะแจ้งความเอาผิดได้ไหมล่ะเพราะว่าเมียไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไอ้ถ้าอย่างนี้เข้าขายลักทรัพย์หรือเปล่าล่ะไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ก็ต้องทางท่านร้อยเวรนี่ก็คงจะงัดตัวบทกฎหมายออกมาแล้วครับจะรับแจ้งความหรือเปล่าล่ะครับถ้ารับไปแล้วถ้าส่งฟ้องแล้วอัยการเขาจะรับฟ้องหรือเปล่า
ช่ไหมถือว่าเป็นเพราะว่าถ้าเข้าขายขโมยเป็นการลักทรัพย์แล้วนี่ยอมความกันไม่ได้นะครับเข้าอาญาทันทีเลยนะถ้าลักทรัพย์เลยเข้าอาญาทันทีเลยเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับคำว่าลักทรัพย์นี่ยอมความไม่ได้นะถึงแม้ว่าผัวจะไม่เอาเรื่องเมียเมียจะไม่เอาเรื่องผัวแต่ว่าแผ่นดินเอาเรื่องนะครับเข้าสู่อาญาขึ้นมานี่การขโมยการลักทรัพย์ตามกฎหมายอาญาครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่เพียงแต่การเอาทรัพย์ของคนอื่นไปโดยทุจริตเท่านั้นนะครับถ้าทรัพย์นั้นเป็นของเราก็จริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดโดยมีคนอื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยการลักทรัพย์ที่มีเจ้าของร่วมแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้นะครับเพราะกฎหมายท่านว่าไว้ว่าถ้าทรัพย์ที่ลักขโมยไปนั้นมีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าเป็นของเราคนเดียวนะแต่มีของคนอื่นรวมอยู่ด้วยอันนี้ถือว่ามีความผิดนะครับมีความผิดความผิดฐานลักทรัพย์นี่มีโทษจำคุกสูงสุด3ปีเลยนะครับเอ้ยนี่ของกูนะเว้ยเฮ้ยเงินกูด้วยนะอ้าวมันก็กลับกลายเป็นว่าคนอื่นก็มีความเป็นเจ้าของอยู่ด้วยไอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะครับจะบอกว่าเป็นของตัวเองไม่ได้ถ้าหากว่ามีคนอื่นเป็นเจ้าของร่วมนี่ไอ้ถ้าอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าลักทรัพย์ขึ้นมาแล้วครับโทษสูงสุด3ปีนะครับอาญานะครับท่านผู้ฟังและปรับสูงสุด 6,000 บาทนั่นแหละครับเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าทำเป็นล้อเล่นนะต้องดูด้วยว่าไอ้กรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่เอาไปเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นของเราคนเดียวเป็นของคนอื่นด้วยนะถ้าหากว่าเป็นของคนอื่นด้วยนี่อย่างนี้ไม่ได้ครับเข้าอาญาทันทีอันนี้ท่านร้อยเวรท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีนะครับและปรับสูงสุด 6,000 บาทนะครับไม่ใช่หรือนะข้อหาลักทรัพย์ความผิดฐานลักทรัพย์นี่ท่านกำหนดว่าและนะครับไม่ใช่หรือโทษจำคุกสูงสุด3ปีและปรับสูงสุด 6,000 บาทนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ยอมความกันไม่ได้ฉะนั้นไอ้ตรงนี้นี่แต่ว่าก็ยังมีความโล่งใจอยู่อย่างนะครับท่านผู้ฟังครับยังมีความโล่งใจอยู่ที่ว่าไอ้การลักทรัพย์นี่ที่กระทำในครอบครัวหมู่ญาติกันแล้วกฎหมายท่านให้ยอมความกันได้นะครับเออโล่งใจมานิดนึงถึงแม้ว่าลักทรัพย์นี่มันจะเข้าอาญายอมความกันไม่ได้แต่ถ้าว่าทางกฎหมายท่านบอกว่าถ้าการลักทรัพย์นั้นที่กระทำในครอบครัวหมู่ญาติแล้วกฎหมายท่านให้ยอมความกันได้นะครับแต่ว่าญาติที่ว่าจำกัดเนี่ยเฉพาะบุปการีนะครับคำว่าญาติเนี่ยเฉพาะบุปการีไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับลูกหลานนี่ก็ถือว่าเป็นบุปการีนะครับนะชุดหนึ่งนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะถ้าปู่มาขโมยของเราอะไรพวกนี้นะอันนี้ยอมความกันได้นะครับยอมความกันได้นะคำว่าบุปการีหรือพี่น้องนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับการลักทรัพย์ในระหว่างพี่น้องที่ร่วมพ่อแม่เดียวกันนั่นแหละครับท้องเดียวกันไม่พอนะครับแต่ต้องเป็นพ่อแม่เดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ท้องเดียวกันแต่ว่าพ่อคนละพ่ออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นบุปการีไม่ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ใช่แล้วหรอกครับจะต้องเป็นพ่อแม่ท้องเดียวกันแล้วก็พ่อเดียวกันด้วยนะครับถือว่ายอมความกันได้นั่นแหละครับนะนึกภาพออกนะครับนะครับหรือถ้าคดีถึงศาลแล้วศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าก็ได้นั่นแหละครับนะถ้าญาติเขาไม่ยอมจะเอาความเอาให้ตายกันได้นี่ศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าได้แต่ก็นี่มาดูกรณีของเด็กหนุ่มจากป่าโมกคนนี้ครับท่านผู้ฟังกรณีที่ว่าผัวคนนี้สุดทนนะนายดำรงนี่บอกว่าไม่ไหวแล้วนี่อยู่กันมานี่แหมขนของไปตั้ง12ครั้งนี่แล้วครั้งสุดท้ายนี่ทงเลยโทรทัศน์สี LG ขนาด32นิ้วนี่แบกออกจากแคมป์ไปเฉยเลยก็เลยมาแจ้งความอ่ะถ้าอย่างนี้มีความผิดหรือเปล่าล่ะครับ
เพราะถือว่าเป็นเข้าข่ายทรัพย์สินสมรสได้หรือเปล่าเพราะเป็นผัวเมียกันนี่อันนี้ไม่เข้าข่ายสินสมรสนะครับท่านผู้ฟังครับเออรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาหนักหนักอันนี้ไม่ถือว่าเป็นสินสมรสนะครับเพราะว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ5นั่นแหละครับที่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2478มานะครับได้ชัดเจนไว้เลยครับว่าสามีภรรยากันชอบด้วยกฎหมายนะครับคำว่าชอบด้วยกฎหมายนี่มาตรา1457นะครับบัญญัติไว้ชัดแจ้งครับว่าการสมรสจะมีได้เมื่อได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วเท่านั้นชายและหญิงที่อยู่ด้วยกันดังกล่าวจึงไม่เป็นคู่สมรสต่อกันนะครับถ้าหากว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรส1457ครับมาตรา1457ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์บุตรที่เกิดมาถ้าหากว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนี่บุตรที่เกิดมาถือว่าเป็นบุตรของหญิงฝ่ายเดียวนะครับท่านผู้ฟังถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนี่ลูกนี่เป็นของหญิงนะครับลูกที่เกิดมาถือว่าเป็นลูกของหญิงฝ่ายเดียวสินส่วนตัวและสินสมรสไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วประเด็นของคุณดำรงนี่เข้าขายหรือเปล่าล่ะที่เมียมาแบกทีวีทงเข้าตลาดป่าโมงนี่เข้าประเด็นนี้หรือเปล่าถือว่าไม่ใช่สินสมรสนะครับท่านผู้ฟังแต่ต้องมาดูตรงนี้อีกต้องมาดูว่าทรัพย์สินที่ชายหญิงคนนี้ได้ลงทุนร่วมแรงทำมาหากินด้วยกันนี่ระหว่างอยู่ด้วยกันนี่ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันและมีส่วนในทรัพย์สินเหล่านี้คนละครึ่งเท่ากันนะครับต้องมาดูนำต้องฝ่ายหญิงจะต้องแสดงให้ได้ว่าไอ้โทรทัศน์นี้ฉันก็ทำมาหากินช่วยกันมาถึงซื้อได้ฉันก็มีกรรมสิทธิ์ฝ่ายหญิงต้องแสดงตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับให้ชัดเจนนะครับถือว่าเป็นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ใช่เป็นสินสมรสแต่ว่าถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันและมีส่วนในทรัพย์สินนั้นคนละครึ่งเท่ากันครับการที่ชายหญิงแต่งงานกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสแม้ทางกฎหมายจะไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ก็หากระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ชายหญิงจะพึงมีได้ตามกฎหมายทั่วไปไม่ชัดเจนนะครับไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ชายหญิงจะพึงมีพึงได้ตามกฎหมายทั่วไปไม่นั่นก็แสดงว่าไอ้ตรงนี้ต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับต่อให้ไม่จดทะเบียนสมรสกันก็ตามเพราะมันไม่ใช่สินสมรสนี่ใช่ไหมมันไม่ใช่สินสมรสนี่ก็อย่างผู้หญิงเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนกันนะผู้หญิงเนี่ยขายทรัพย์ของตนเองไปซื้อที่ดินซื้อวัวซื้อควายแต่ว่าลงชื่อชายถือกรรมสิทธิ์ทำกินนึกภาพออกนะครับผัวเมียคู่นี้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ตุ๊กตานะผัวเมียคู่นี้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ผู้หญิงอ่ะไปขายทรัพย์ของตนเองเอามาซื้อที่ดินซื้อวัวซื้อควายแต่ลงชื่อฝ่ายชายถือกรรมสิทธิ์ทำกินทำกินร่วมกันนี่แหละครับอยู่มาไม่นานผู้ชายตายถือว่าชายหญิงเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตามนะครับนะได้ร่วมกันซื้อนาและทำกินเป็นการแสดงเจตนาถือได้ว่าเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับส่วนเงินที่ฝ่ายใดจะยืมใครมาเป็นอันนี้เป็นเรื่องนึงไม่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ครับไม่เกี่ยวกับตัวทรัพย์ถือว่าเป็นเจ้าของคนละครึ่งนะครับต้องแบ่งกันนะครับต้องแบ่งกันนะหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าอย่างนี้จะถือว่าทรัพย์สินร่วมกันหรือเปล่าเงินเดือนผัว15,000อย่างนี้ต้องแบ่งคนละครึ่งไหมไม่นะครับไม่แบ่งนะครับชายรับราชการเงินเดือน15,000เงินเดือนและค่าจ้างก็เป็นของชายหรือของหญิงกันไปเลยนะครับอันนี้ไม่ถือว่าต้องเป็นสินร่วมนะครับไม่ได้มาทำทุนมาทำมาหากินแต่ประการใดนะครับ
หรือว่าผู้หญิงอยู่ๆได้รับมรดกที่ดินมา3แปลงที่ดินทั้ง3แปลงนาการเป็นของหญิงโดยลำพังนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าทำมาหากินร่วมกันแล้วต้องมาแบ่งครึ่งเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันไม่ใช่สินสมรสไงสิ่งไหนที่ได้มาเนี่ยนะที่ได้มาเป็นมรดกหรือเงินเดือนนี่อันนี้ของใครของมันแบ่งไม่ได้ครับนะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันผู้ชายทำมาหากินโอ้ยได้เงินได้ทองมามีเงินเป็นล้านเนี่ยผู้หญิงนั่งเลี้ยงลูกอยู่อย่างเดียวเอ๊ะแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอะถ้าอย่างนี้ถ้าจะเลิกกันต้องแบ่งครึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้มีฎีกาออกมาแล้วนะตุ๊กตาตัวเนี้ยศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยปัญหาเรื่องนี้มาแล้วนะครับผัวที่ทำงานแทบเป็นแทบตายซื้อนนท์ซื้อนี่มาเมียไม่ได้ทำอะไรมีลูก3คนแล้วก็เลี้ยงลูก3คนอยู่นั่นน่ะถ้าจะเลิกกันต้องแบ่งนะครับท่านผู้ฟังครับไอ้ที่ผัวทำแทบตายเลยเฮ้ยเมียไม่ได้ช่วยอะไรเลยดีกว่าเลี้ยงลูกอย่างเดียวเป็นแม่บ้านอย่างเดียวไอ้ตรงนี้มีฎีกามาแล้วนะครับต่อให้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนี่ต้องแบ่งครับท่านผู้ฟังครับต้องแบ่งไม่แบ่งไม่ได้ครับต้องแบ่งหรือแม้แต่กระทั่งว่าผู้หญิงเป็นเมียน้อยเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันผู้หญิงผู้ชายแต่งงานผัวกับเมียหลวงนี่แต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็นี่มาได้เมียน้อยอีกคนนึงนี่แหละครับเมียน้อยก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวเลี้ยงลูกอย่างเดียวถ้าอย่างนี้ต้องแบ่งให้เมียน้อยด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับแบ่งเป็น4ส่วนเลยนะแบ่งเป็น4ส่วนเลยทำเป็นเล่นไปต้องแบ่งนะครับไม่แบ่งไม่ได้ต่อให้ไม่จดทะเบียนสมรสกันก็ตามแต่นะต้องให้เมียน้อยด้วยนะครับต้องให้เมียน้อยด้วยนะถ้าหากว่าทำมาหากินร่วมกันสินสมรสนะเขาก็ไปแบ่งกับเมียหลวงก็ไปแต่นี่เราไม่ได้จดทะเบียนก็ต้องแบ่งนะครับไอ้ที่หามาร่วมกันเนี่ยทำมาหากินร่วมกันเนี่ยโดยการที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอะไรก็ว่ากันไปอยู่ในบ้านอันนี้ต้องแบ่งด้วยนะครับชายหญิงเมียหลวงนี่ก็แบ่งไปครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งนึงนี่เมียน้อยได้ไปเลยตามกฎหมายเลยนะครับท่านผู้ฟังครับตามกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตามปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วอย่างนี้จะไปจดทะเบียนทำไมอะแล้วแต่ท่านเถอะผมบอกลูกบอกเต้าทุกคนว่าแต่งงานแล้วไม่ต้องไปจดไม่มีปัญหาจดทำไมความแตกต่างของทางด้านของตัวบทกฎหมายแทบไม่แตกต่างกันเลยนะแต่ว่าเสียตรงที่ว่าจากนางสาวเป็นนางนี่แต่ผู้ชายทำไมมีแต่คำว่านายคำเดียวอะถ้าไม่เปลี่ยนไปไหนมาไหนใครไม่รู้ว่ามีลูกมีเมียแล้วแต่ผู้หญิงอะถ้าเปลี่ยนปุ๊บรู้เลยมีลูกมีผัวแล้วผมไม่เห็นด้วยกับข้อตัวบทกฎหมายตัวนี้ก็ดีนะครับดีนะเมื่อไม่กี่ปีมานี่10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้นามสกุลหรือจะเปลี่ยนนางสาวอะไรได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ไม่เปลี่ยนก็ได้ไอ้ตัวนี้ผมถือว่าดีไม่ได้เป็นการกดขี่ทางเพศแต่ตะก่อนเลยไม่ได้ล่ะครับถ้าขึ้นถ้าเราว่าขึ้นนางแล้วก็นามสกุลพ่อนามสกุลแม่ก็ต้องหายไปด้วยล่ะครับไอ้ตรงนี้ผมถือว่าไม่ยุติธรรมตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับจะเลือกใช้นามสกุลใครก็ได้น่าจะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วล่ะนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้นี่นะถึงแม้ไม่จดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าถ้าเป็นเมียน้อยนะก็ถือว่าทรัพย์ที่หาร่วมกันมาได้ต้องแบ่งด้วยนะครับต้องแบ่งด้วยนะครับได้นะครับนะแต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงนะครับว่าเมียน้อยจะต้องอยู่คนละตำบลนะไม่ใช่เอาบ้านติดกันหลังบ้านติดกันอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยข้อตัวกฎหมายก็ถือว่าคุณเป็นนางบำเลอทันทีเลยนะครับตัวบทกฎหมายถือว่าเป็นนางบำเลอทันทีเลยถ้าอยู่ในตำบลเดียวกันนะครับอันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทรัพย์สินที่ทำมาหากินร่วมกันนี่ไม่ได้นะถ้าหากว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสฉะนั้นไอ้ตรงนี้นี่ฝ่ายหญิงจะต้องแสดงให้ได้นะครับจะต้องแสดงให้ได้ว่า
อยู่ไอ้โทรทัศน์ LG ขนาด32นิ้วเนี่ยนะฉันก็เป็นคนที่หามาเหมือนกันนะถ้าตรงนี้แล้วไม่มีความผิดแล้วล่ะครับคุณบุญเหลืองนะคุณบุญเหลืองคุณจะต้องทำให้ทราบทำให้รู้ว่าไอ้โทรทัศน์32นิ้วนี่ฉันก็ทำมาหากินช่วยกันมาฉันก็มีสิทธิ์อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเอานึกภาพออกนะครับร้อยตำรวจเอกอำนาจมีทองคำก็คงจะปวดหัวพอสมควรละปัญหาผัวเมียนะปัญหาผัวเมียเนี่ยนะก็ต้องปวดหัวธรรมดานะครับอีตอนรักกันชอบกันแล้วไม่เคยมาบอกตำรวจแต่อีตอนทะเลาะกันคุยกันเคลียร์กันไม่ได้แล้วก็แหมตำรวจช่วยด้วยนั่นเป็นซะอย่างนั้นก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ค่อยพูดก็ค่อยจากันกันแล้วกันนะครับนะก็ค่อยพูดก็ค่อยจาก็ไอ้โทรทัศน์ขนาดนี้ก็ให้เมียไปนะครับนะก็ให้กันไปนะครับอย่าไปถึงกับขนาดว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบไอ้ไทยอย่างงั้นมันก็เกินไปนะเนาะผมถือว่าขิงก็ลาขาก็แรงด้วยกันทั้งผู้นะครับขิงก็ราขากันแรงด้วยกันทั้งคู่ผัวเมียคู่เนี่ยกลับมาหาเมียที่ไรแล้วใจมันยุ่งให้แน่แต่มุ่งกินเหล้าแต่เช้ายันค่ำตั้งแต่ได้เมียคนนี้ไม่มีชื่นช่ำต้องอยู่มั่มมั่มจังสั้นเมื่อเดือนเมื่อปีเจ้าก็คือกันนั่นละอย่าว่าแต่ค่อยยังอีกค่อยจำใบใบบ่แม่นย้อนเจ้านี่ตีกินเหล้าเมามาเซมาบ่แม่นสักทีก็เพราะสามีเฟซันค่อยจังได้ว่าเจ้าจมให้ค่อยแต่ซะบ่ให้กินเหล้าจังใดละเมียจ๋าจักหยังบ่หยังดอกหนาพอแจ้งออกมาก็เป็นอันว่าด่าขึ้นโลดเว้ยท่านเจ้าเศร้าเล่ามือใดคอยสิเศร้าไห้คอยสิกราบไหว้คุณละท่านเจ้ายอมพูดบ่เศร้าเป็นไปเพียงเล่นไพ่ซื่อๆเจ้าก็ถือโกรธถ้ากินเหล้าหมดเงินนั้นบ่คิดให้คอยแต่เศร้าบ่ให้กินเหล้าจังใดละเมียจ๋าจักหยังบ่หยังดอกหนาพอแจ้งออกมาก็เป็นนั้นว่าด่าขึ้นโลดเว้ยท่านเจ้าเศร้าเล่าเมื่อใดคอยสิเศร้าไห้คอยสิกราบไหว้คุณละท่านเจ้ายอมบ่เศร้าไปใครเพียงเล่นไพ่ซื่อๆเจ้าก็ถือกรองบัดกินเหล้าหมดเงินนั้นบ่คิดยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณสรรพคุณแก้กระสันเส้นเถาด่านและท้องผูกยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเป็นยาลูกกรอนผลิตจากสมุนไพรกระสันเส้นเถาด่านท้องผูกใช้ยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาสนใจโทร0898129392ย้ำ0898129392ยาธรณีสันตะฆ่าตราพลังภูผาเรียกหาได้เลยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ยาดองมะกรูดเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรแก่นขี้เหล็กเถาวัลย์เปลี่ยงฝางมะกรูดและสมุนไพรอื่นๆสรรพคุณแก้ประจำเดือนไม่ปกติคุณสุภาพสตรีเมื่อถึงวันนั้นของเดือนควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันอาหารที่มีรสเค็มเน้นเนื้อปลาผักผลไม้และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยาดองมะกรูดเป็นยาน้ำขนาดบรรจุ500ซีซีรับประทานครั้งละ3ช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้าเย็นปรับยาตามธาตุหนักเบาของแต่ละท่านสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเพศัตว์โทร0898129392ย้ำ0898129392ได้เลยค่ะยาผสมเพชรสังฆาตเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรเพชรสังฆาตดอกดีปรีขิงรากชะพลูใบมะกาและสมุนไพรอื่นๆยาผสมเพชรสังฆาตสรรพคุณบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นยาชนิดแคปซูล1กระปุกจะมี80แคปซูลรับประทานครั้งละ 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นและก่อนนอนเมื่อท่านมีอาการฤทธิ์ดวงทวารหนักควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน่อไม้อาหารทะเลและอาหารสุกๆดิบๆไว้ก่อนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเพศัตว์0898129392ย้ำ0898129392ได้เลยนะครับของฝากจากน้ำกระชายสภาวันนี้เรามาทำน้ำกระชายทานกันเองดีกว่าค่ะกระชายเหลืองสดๆครึ่งกิโลล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนๆแล้วใส่ลงในเครื่องปั่นโดยเติมน้ำสุกพอประมาณเสร็จแล้วกรองด้วยผ้าขาวแล้วเราจะได้หัวเชื้อน้ำกระชายเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยค่ะเวลาจะดื่มก็ผสมน้ำผึ้งกับมะนาวอย่างละหน่อยคนให้เข้ากันก่อนแล้วจึงเอาน้ำกระชายที่เก็บไว้ใส่ลงไปรสชาติตามแต่คุณต้องการดื่มวันละ1แก้วกาแฟในตอนเช้าก่อนอาหารก็พอประโยชน์จากน้ำกระชายที่คุณทำเองนั้นมีมากมายมหาศาลถ้าอยากจะบำรุงกระดูกกับบำรุงสมองก็ใส่ใบโหระพากับใบโบโบปั่นพร้อมกับกระชายเลยก็ได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้ำกระชายสปาร์คโทร0898129392ย้ำ0898129392ได้เลยนะคะยาระบายแผนโบราณเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาระบายผลิตจากสมุนไพรไทยใบมะขามแขกฝักมะขามแขกเนื้อลูกสมอไทยพริกไทยและสมุนไพรต่างๆเป็นยาชนิดแคปซูลบรรจุ100แคปซูลต่อ1กระปุกรับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูลก่อนอาหารเช้าและก่อนเข้านอนยาระบายควรใช้ถ่ายของเสียในกรณีดังต่อไปนี้คนชราที่กล้ามเนื้อท้องอ่อนแรงคนไข้ที่ไม่สามารถกินอาหารพวกผักผลไม้ได้หรือใช้ร่วมกับยาถ่ายพยาธิเพื่อช่วยให้ขับถ่ายพยาธิออกมาได้หมดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พลังภูผาเพศัตว์โทร0898129392ย้ำ0898129392คำเตือนห้ามใช้เป็นยาลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักสลดเปิดเทอมรถนักเรียนช่วยขังสามขวบดับทุรนนี่พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เลยครับท่านผู้ฟังครับสลดเปิดเทอมรถนักเรียนช่วยขังสามขวบดับทุรนรับจากมือแม่จะไปส่งโรงเรียนแอร์เสียไปคันใหม่ลืมนับคนแดดเผาขาดอากาศสิ้นใจตายอนาถโอ้โหสยองรับเปิดเทอมครับคนขับรถตู้ลืมนักเรียนหญิงวัย3ขวบไว้ในรถจอดตากแดดนานค่อนวันขังตายทั้งเป็นแม่เห็นศพแทบเป็นลมโชเฟอร์อ้างขณะตะเวนรับเด็กมีต่อหน้า12โอ้ทำไมอย่างนั้นเนาะหนูเอ้ยทำไมช่วยขนาดนี้นะนักเรียนตะเวนรับนักเรียนรถแอร์เสียจึงถ่ายเด็กขึ้นรถตู้คันใหม่
โดยไม่ทันได้นับว่าครบจำนวนหรือไม่มาทราบอีกทีตอนที่ไปรับในช่วงเลิกเรียนว่าหนูน้อยหายไปตรวจสอบรถตู้คันเก่าพบนอนตายอนาถอยู่ในรถตำรวจแจ้งข้อหาหนักคนขับแล้วก็ผู้ช่วยเหตุสลดใจครับนักเรียนติดอยู่ในรถตู้ตายอนาถรับเปิดเทอมรายนี้เปิดเผยเมื่อเวลา 15:00 นของเมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจโทศิระริมฝายสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางปูจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งมีเด็กเสียชีวิตจากสาเหตุถูกลืมไว้อยู่ในรถตู้รับส่งนักเรียนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเด่นชัย1ซอยคลองอาเซียตำบลแพรกสาใหม่จังหวัดสมุทรปราการก็เลยไปดูครับที่เกิดเหตุพบร่างของหนูน้อยน้องอิงนั่นแหละครับหรือเด็กหญิงปริมประภาปัจจัยโยอายุ3ขวบนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกระบือเสียชีวิตอยู่ในชุดเครื่องแบบนักเรียนเสื้อสีขาวกระโปรงสีน้ำเงินโดยมีนางสาวธนัชชาปัจจัยโยอายุ34ปีผู้เป็นแม่นั่งกอดศพร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจใกล้กันกับบริเวณปากซอย2ของหมู่บ้านพอถัดไปนิดนึงนะครับพบรถตู้โตโยต้าสีฟ้าหมายเลขทะเบียนหอนคูต่อเต่า3033กรุงเทพมหานครจอดอยู่ตรวจสอบในรถตู้พบกระเป๋านักเรียนของแม่หนูน้อยอยู่ที่เบาะหลังรถเบื้องต้นคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงทางตำรวจบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ได้นำตัวนายอาทิตย์รังสิโยอายุ29ปีครับคนขับรถตู้แล้วก็นายสาธิตสุวรรณจักรอายุ43ปีผู้ช่วยไปสอบสวนโดยทั้งคู่ให้การว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานเนาะได้ขับรถตู้ออกไปตระเวนรับนักเรียนภายในหมู่บ้านเด่นชัย1ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลมีนายสาธิตนั่งไปด้วยต่อมาหลังจากตระเวนรับจนกระทั่งว่าครบ13คนพบว่าแอร์รถเกิดเสียจึงได้ขับรถไปจอดไว้ที่บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งอยู่หน้าหมู่บ้านนั่นแหละครับอ๋อรถตู้เสียก่อนที่จะถ่ายเด็กที่มีอยู่ในรถอ่ะขึ้นรถตู้คันใหม่เนื่องจากที่บ้านทำธุรกิจรถตู้มีรถตู้3คันแต่ช่วงระหว่างที่นำเด็กลงจากรถนั้นเป็นช่วงชุลมุนเด็กบางคนร้องไห้กระจองงอแงไม่ยอมขึ้นรถเนื่องจากเป็นวันเปิดเทอมวันแรกเมื่อนายอาทิตย์คนขับเห็นว่านำเด็กขึ้นรถตู้คันใหม่หมดแล้วจึงรีบปิดประตูรถทันทีแล้วขับรถไปส่งนักเรียนที่โรงเรียนตามปกติโดยไม่ได้ตรวจนับเด็กว่านั่งไปครบตามจำนวนหรือไม่จากนั้นก็พากันกลับบ้านกระทั่งเวลาบ่ายสองครึ่งนายอาทิตย์กับนายสาธิตก็พากันไปรับเด็กที่โรงเรียนเพื่อที่จะส่งกลับบ้านทำให้ทราบว่าเด็กหญิงปริมประภาหายไปไม่ได้มาเรียนตั้งแต่เช้าจึงพากันกลับไปดูที่รถคันเกิดเหตุซึ่งจอดไว้ตั้งแต่เช้าพบร่างแม่หนูน้อยนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นท้ายรถโอ้โหทรมานจังลูกเอ้ยนอนคว่ำหน้าอยู่พื้นท้ายรถเลยนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเด็ก3ขวบก็เลยแจ้งให้แม่เธอได้รู้นั่นแหละครับโอ้แม่เธอก็ร้องไห้กล่าวทั้งน้ำตาว่ามีลูกกันเนาะมีลูก5คนยึดอาชีพขายของชำอยู่ที่ตลาดเพชรอารีย่านคลอง9แม่หนูน้อยนี่เป็นคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายเมื่อวานตอน7:00 นตนได้ส่งลูกขึ้นรถตู้เพื่อไปเรียนหนังสือเนื่องจากเป็นวันเปิดเทอมวันแรกแล้วก็ออกไปขายของตามปกติกระทั่งช่วงบ่ายก็ได้รับโทรศัพท์ว่าลูกสาวหมดสติอยู่ในรถตู้ก็รีบเดินทางมาดูเพราะว่าตายซะแล้วนะไม่คิดว่าลูกจะมาเสียชีวิตอย่างรวดเร็วขนาดนี้นะครับเอาให้หนักเลยนะครับความประมาทอย่างนี้นะใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับนะผมถือว่าอาชีพของคุณนี่แหละครับอยู่กับหัวใจของพ่อแม่ถ้าไม่พร้อมก็อย่ามาทำอาชีพนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าลูกหลานเด็กเปิดเทอมวันแรกโดยเฉพาะเด็กอนุบาลเด็กเตรียมอนุบาลนั่นคือหัวใจของพ่อแม่เลยนะจะบอกให้
จะมีใครยอมล่ะครับจะมีพ่อแม่คนไหนยอมล่ะจะบอกว่านี่เอาลูกฉันไปด้วยนะอีตอนลงไปถึงโรงเรียนแล้วไม่ต้องเอาลูกฉันลงไปนะให้นอนอยู่ข้างหลังอ่ะถ้าพ่อแม่เขารู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้เขาจะให้หัวใจเขามาไหมใช่ไหมแก้วตาดวงใจของเขาทั้งนั้นนั่นน่ะที่ส่งขึ้นไปในรถนี่น่ะรถโรงเรียนเนี่ยมันมีทุกปีแหละครับแล้วก็โอ้ยมันมีขะแล้วก็จะมีกฎระเบียบมาทุกปีมันออกกฎระเบียบมาเสร็จแล้วมันก็ลืมกันทุกปีจะว่าทุกปีไม่ได้แล้วครับทุกเทอมเด็กตายเนี่ยเด็กที่ไปโรงเรียนตายนี่เกี่ยวกับอุบัติเหตุรถโรงเรียนเนี่ยหรือไม่ก็ประตูโรงเรียนทับเด็กตายเนี่ยสักพักหนึ่งกระทรวงก็ออกกฎมาแล้วเอาเด็ดขาดอย่างงี้ให้สัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ระดับกระทรวงระดับกรมเนี่ยให้สัมภาษณ์อย่างกระยักเลยจะกินเลือดกินเนื้อไอ้คนที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กตายไม่ถึง3วันมันก็หายไปหมดลืมไปหมดแล้วก็เกิดอย่างงี้ขึ้นมาอีกโดยเฉพาะรถนักเรียนนี่ไม่ใช่รายแรกเลยนะครับท่านผู้ฟังนี่ไม่ใช่รายแรกเลยมันอะไรกันนักกันหนานี่บ้านนี้เมืองนี้กฎหมายมีมากที่สุดในโลกแต่ว่าไม่มีใครกลัวกันเลยเว้ยเฮ้ยค่าของคนแล้วมันอยู่ที่คนของใครมีเรื่องมีราวหน่อยนายครับผมโดนจับข้อหาอะไรไม่ได้พกใบขับขี่ใครใครใครมาคุยสิคุยในโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ยื่นคุยสิใครผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมเป็นลูกน้องนายแต่มันก็บอกว่าไม่ได้ไม่สนใจเรียกมันมาคุยดิเนี่ยสังคมบ้านเรามันเป็นกันอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังสังคมอุปถัมภ์มันมีมาตั้งแต่ก่อร่างสร้างสุโขทัยมาแล้วนั่นน่ะค่าของคนแล้วมันอยู่ที่คนของใครลองไม่มีปอกคอสิครับก็เป็นหมาขี้เลื่อนตัวนึงแล้วล่ะแทนที่ว่าจะเดินไปตามตัวบทกฎหมายใครไปทำละเมิดอะไรกะอีแค่ผิดพระราชบัญญัติการจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522ไม่พกใบขับขี่เท่านั้นน่ะมันต้องโทรไปฟ้องนายมันก็โทรมาหาท่านผู้กำกับผู้กำกับก็บอกว่าเออปล่อยเข้าไปผมขอกันแล้วกันไม่ได้หรอกครับกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเอาถ้าอย่างนั้นย้ายภายใน24ชั่วโมงขัดขืนคำสั่งพระเจ้าพนักงานมันก็อยู่ไม่ได้อีกแล้วครับฉะนั้นต้นเหตุนี่อยู่ที่ใครอยู่ที่นายครับต้นเหตุอยู่ที่นายเลยถ้าหากว่าเรื่องไม่เข้าเนื้อเข้าตัวแล้วก็นะถ้าเรื่องเข้าเนื้อเข้าตัวแล้วก็ปล่อยให้ดำเนินการตามกฎหมายไปแต่ถ้าเรื่องไม่เข้าเนื้อเข้าตัวแล้วก็แหมอวดเบ่งบารมีกันเชียวทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นตรงนี้นี่ต้องแก้ตรงนี้ก่อนเลยแก้ตรงนี้ก่อนเลยมันถึงไม่กลัวกันไงกฎหมายบ้านเมืองของเราเนี่ยแค่อยากจะทำอะไรก็ทำขายของริมถนนโอ้ยลงข่าวกันบุบบับถนนสายเอเชียลงข่าวทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์ข่าวดังมากขายของริมถนนตั้งแต่แยกประตูน้ำพระอินทร์ไปจนกระทั่งมาถึงนู่นละสุดสายเอเชียเลยอะเลยอ่างทองไปสิงห์บุรีจับได้3วันแล้วมั้งมากลับมาขายกันใหม่ละตกลงมันยังไงกันแน่วะเนี่ยเก่งไม่กลัวกลัวลูกไม่ต่อเนื่องนี่ละกลัวจริงๆมันถึงไม่กลัวกันไงแล้วไอ้คนมาเก็บไอ้คนมาเก็บสวยมันก็มาเก็บอีกอะแต่ว่าเพิ่มนี่งานนี้ก็กลายเป็นว่าเสีย2ต่อเลยมึงได้กูไม่ได้ต้องให้ทุกหน่วยงานเลยโอ้มันยังไงกันล่ะครับบ้านนี้เมืองนี้พอเถอะครับกฎหมายอย่าไปออกเลยครับมันก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาเพราะคนมันไม่กลัวกันป้ายโฆษณาที่ปักไว้นะครับแม้กระทั่งว่าป้ายโฆษณาป้ายหน้าลงป้ายหน้าร้านป้ายที่ติดตามเสาไฟป้ายริมถนนอะไรต่างๆนี่กฎหมายเขาบอกนะครับว่าอบต.นะครับจะต้องเสียภาษีป้ายนะภาษาไทยเสียขนาดนี้ป้ายหน้าร้านเหมือนกัน
เสียภาษีขนาดนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเสียแพงขึ้นไปอีกไม่รู้กี่เท่าป้ายหน้าร้านถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะยิ่งแพงเข้าไปใหญ่ต้องเสียให้กับบริหารท้องถิ่นก็คืออบต.นั่นแหละต้องเสียนะครับป้ายโฆษณาก่อนที่ผมจะมานี่ก่อนที่ผมจะมานี่ผมก็เปิดบริษัทอยู่ที่กรุงเทพมหานครผมโง่ครับต้องใช้ว่าคำว่าโง่มากผมไม่เสียเป๊ะๆเลยตามกฎหมายใครก็เสียกันล่ะนะภาษีป้ายอะไม่ใช่ที่นี่นะครับไม่ใช่ที่นี่ที่นี่บริการดีเออโง่ไปขึ้นป้ายแล้วก็เสียภาษีป้ายมีใครก็เสียกันอะใช่ไหมกฎหมายมีนะครับป้ายปักตามถนนหนทางนี่ไม่ได้นะครับต้องเสียภาษีให้กับอบต.นะครับมีใครก็เสียกันนะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยครับพอเถอะครับที่จะออกกฎหมายออกกฎระเบียบอะไรนะพอเถอะนะพอเถอะเพราะมันไม่กลัวกันเลยมีจับได้จับได้มันก็ต้องเสียใต้โต๊ะอีกอะจ่ายสวยอีกอะห้ามขายไปดูเถอะครับท่านผู้ฟังนะแม่พูดถึงใช้ถนนหนทางเห็นแก่ตัวนี่เปิดเทอมวันแรกนี่โอ้ผมยอมรับเลยล่ะครับไปส่งหลานชายนี่นะมันก็เกินไปอันนี้ก็เห็นใจโรงเรียนนะครับเห็นใจโรงเรียนจิรศาสตร์นี่แหละครับเห็นใจเขาเปิดเทอมวันแรกนี่โรงเรียนลูกหลานเขาก็มากันนะถนนมี6เลนมันจอด6เลนเลยนะครับจอดแล้วไปส่งลูกส่งหลานกันในโรงเรียนแล้วคนข้างหลังจะไปยังไงวะนะ บางคนก็รอจนกระทั่งว่าลูกร้องเพลงชาติจบโรงเรียนเขาก็ทำไม่ไหวแล้วครับแต่ถ้าอย่างนั้นนะ โอ้ก็เกินไปพี่ ถนนมี6เลน มันผู้ปกครองจอด6เลนแล้วคนอื่นจะไปยังไงหน้าจิรศาสตร์อ่ะก็จอดรอจนกว่ามันจะเห็นลูกหลานของผู้ปกครองบางคนเนี่ยร้องเพลงชาติจบก่อนถึงจะมาที่รถเกินไปไอ้คนบอกรถก็4คน5คนนี่เหงื่อโทมกายหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าจิตสาธารณะไม่มีกันเลยนะครับเอาความสะดวกเขาว่าแล้วมันไม่กลัวกฎหมายพอตำรวจไปจับมันก็หาว่าตำรวจรังแกโอ้ยตายเอายังไงดีล่ะเนี่ยสักพักเดี๋ยวก็มาแล้วครับพรุ่งนี้ก็มาแล้วล่ะข่าวทั้งประเทศท่านอธิบดีมั่งท่านอะไรมั่งนะท่านผู้ในการลงโทษเด็ดขาดต่อไปนี้รถนักเรียนจะต้องอย่างงดต่อไปนี้รถนักเรียนจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ถึง3วันมันก็ลืมอีกแล้วล่ะครับเออขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของแม่หนูน้อยด้วยเด้อคุณแม่เออคุณแม่ธนชาปัจจโยนะครับสลดกันทั่ว2คนงานค้ายาเปิดหมดเปลือกนักศึกษาหญิงลำปางพลีกายแลกยาบ้าโอ้ยข่าวนี้เสียหายเลยที่ไหนโอ้ยฝ่ายปกครองนะครับร่วมทหารบุกค้นบ้านพักคนงานของบริษัทก่อสร้างดังลำปางรวบ2คนงานหนุ่มใหญ่พร้อมยาบ้าสอบสวนจนสารภาพหมดเปลือกรับยาบ้ามาจากชายวัยรุ่นและก็นักศึกษาโดยเฉพาะนะครับนักศึกษาหญิงบางรายไม่มีเงินยอมพลีกายแลกยาบอกถ่ายรูปไว้หมดกันถูกหักหลังนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดททำทันทีนำโดยนายธนรัตน์สายเทพป้องกันจังหวัดลำปางพร้อมด้วยอส.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทะได้จับกลุ่มตัวผู้เสพยาในพื้นที่อำเภอแม่ทะมาบำบัดเมื่อเร็วนี้และเมื่อสอบสวนขยายผลหาแหล่งจำหน่ายทราบว่ามีคนงานที่พักในบ้านพักคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพเทวันก่อสร้างเลขที่464หมู่2ตำบลกล้วยแพะอำเภอเมืองลำปางนำยาบ้ามาจำหน่ายให้วัยรุ่นและนักศึกษาในพื้นที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับท่านสามารถลอยฟ้าสั่งดำเนินการลุยทันทีครับแล้วก็จับได้นี่แหละครับนี่นะชื่อนายอาวุธสุวรรณราชอายุ57ปี
แล้วก็ไอ้สุรกิจฟ้าคำตันนั่นแหละครับนะคนแรกนี่ไอ้อาวุธไอ้คนที่สองนี่ไอ้สุรกิจอายุก็แก่แล้วล่ะครับอายุ57 58มันทั้งสองตัวให้การรับสารภาพว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของมันเองโดยรับมาจากชายไม่ทราบชื่อในราคาเม็ดละ100บาทเตรียมไว้จำหน่ายให้วัยรุ่นในพื้นที่ในราคาเม็ดละ300บาทซื้อ100ขาย300พร้อมอ้างว่าเพิ่งทำมาได้เพียงเดือนเดียวผู้ต้องหาทั้งสองบอกว่าไม่เคยถูกจับกุมเนื่องจากใช้รถที่มีสภาพเก่านั่นแหละครับเอาแล้วก็เปิดเผยข้อมูลมีวัยรุ่นนักศึกษาหลายสถาบันมาซื้อยาบ้าด้วยนั่นแหละครับบางคนมาซื้อ20เม็ดไม่มีเงินจ่ายก็จะใช้ตัวเองแลกยาบ้านะครับโดยมันทั้งสองตัวนี่จะถ่ายรูปเอาไว้เก็บไว้ทุกคนหากนำเรื่องดังกล่าวไปบอกใครก็จะนำรูปที่นอนด้วยไปแฉโอ้โหไอ้นี่เลวนรกจริงๆเลยแย่มากๆนะครับน้องหนูลูกหลานเอ้ยเลิกได้บำบัดได้ไปที่โรงพยาบาลทุกที่ไปที่โรงพยาบาลทุกแห่งนะลูกนะในตัวจังหวัดเราเดินทางผิดมาจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามแต่ตัดสินใจเลิกวันนี้นะลูกนะแล้วไม่ต้องไปบอกใครทั้งนั้นไม่ต้องไปบอกแต่ว่าเราต้องใจแข็งนะเราต้องใจแข็งว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วนะและไม่ต้องไปบอกคนรักไม่ต้องไปบอกแฟนว่าฉันเคยอย่างงู้นอย่างนี้นะให้มันหายไปกับสายน้ำให้มันหายไปกับสายลมปรับปรุงตัวใหม่ลูกตั้งหน้าตั้งตาเรียนอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางแล้วก็พยายามลืมมันซะไม่มีใครรู้หรอกนะส่วนไอ้ที่มันถ่ายรูปแบล็กเมย์เอาไว้เป็นหน้าที่ของทางท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเฉพาะทางด้านพี่ธนรัตน์สายเทพนะครับป้องกันจังหวัดลำปางพี่ครับช่วยเอาไอ้ภาพที่มันถ่ายน้องๆหนูๆไว้เนี่ยเอามาแบล็กเมย์เนี่ยจัดการให้เด็ดขาดแล้วก็ทำลายทิ้งไปซะสงสารลูกหลานของเรานะครับพี่เอ้ยพี่ธนรัตน์สายเทพป้องกันจังหวัดลำปางสงสารลูกหลานของเราและไอ้สองตัวเนี่ยเอามันไปประหารชีวิตซะเด็กๆหลงผิดหลงทางแทนที่ว่าจะชักจูงให้มาในทางที่ดีกลับถ่ายรูปแบ็คเมย์เพื่อที่มันจะได้หื่นก็หายเรียกมาสังเวยอย่างนี้แหละครับท่านผู้ฟังแม่นึกถึงแม่แกบ้างไหมฟังรายการอยู่หรือเปล่าไอ้สองตัวนี้ไอ้อาวุธไอ้สุรกิจนึกถึงแม่แกบ้างไหมบทเพลงเนี่ยเหมาะสมที่สุด